สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาติววิชาอังกฤษเป็นตอนที่2นะครับเป็นครั้งที่2วันนี้เราจะมาติวบทที่6ชื่อบทว่าปาร์ตี้นะครับเรื่องแรกบทนี้มีทั้งหมด2หัวข้อเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่อง past continuous นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้ดูแล้วเพื่อนๆก็จะเข้าใจนะครับในคลิปที่แล้วผมเคยทำไว้อยู่โอเคถ้างั้นเราก็ข้ามไปเลยเนาะไปเรียนเรื่องที่2เลยก็คือเรื่อง ordinal number นะครับผม ordinal number นี้ก็จะเป็นการใช้ตัวเลขอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะใช้เป็นวันที่และลำดับที่นะครับยกตัวอย่าง1 2 3 4และ5ก็จะเป็น first secondthird fourth ตัวนี้ไม่มีตัวอยู่นะครับสะกดอย่างนี้จากนั้นก็ fifth มัน50แต่เปลี่ยนตัว y เป็นตัว h ต่อไปเราจะสามารถนำสองตัวนี้มารวมกันได้นะครับผมโดยเราจะเอาแค่สองตัวสุดท้ายออกมานะครับก็จะกลายเป็น first ก็จะเขียนว่า 1st second ก็จะเขียนว่า 2nd third ก็จะเขียนว่า 3rd fourth ก็จะเขียนว่า 4th five ก็จะเขียนว่า 5th แล้วเพื่อนๆก็ทำไปเรื่อยๆจนถึงแล้วตั้งแต่ C มันจะเป็น TH ไปเรื่อยๆจนถึง20นะครับ11มันไม่ลงท้ายด้วยวันในตัวเลขธรรมดาดังนั้นเราจึงจะใช้ TH ก็จะเป็น11จากนั้นเราก็เขียนไปเรื่อยๆแบบนี้ก็คือ15 16 17อะไรก็ว่าไปซึ่งต้องลงท้ายด้วย th พอมาถึง20 21ก็จะต้องเป็น st นะครับ st ก็จะเป็น20 first ซึ่ง1ตัวนี้เนี่ยมันจะถ้าเป็นธรรมดาจะลงท้ายด้วย21ดังนั้นคำนี้เราจึงใช้21นะครับก็จบกันไปแล้วสำหรับคลิปนี้ยังไงถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ